ไปคุ้งกับมาครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลวันนี้เราจะมาทำเมนูลาดหน้าเนื้อนุ่มซึ่งเราจะมีเทคนิคและวิธีการหมักเนื้อให้นุ่มอร่อยแล้วก็มีความหอมแล้วก็สูตรนี้เนี่ยเราจะทำเป็นน้ำลาดหน้าแบบง่ายๆแต่ว่ามีความอร่อยแล้วก็มีความหอมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันดูกันเลยแล้วทริปแรกของเราก็จะเป็นเส้นใหญ่ถัดมาเป็นเนื้อวัวสะโพกแล้วก็ผสมกับมันเนื้อนิดนึงนะนี่ก็หั่นเป็นชีสใหญ่ๆนะแต่ว่าไม่ต้องใหญ่มากถัดมาเป็นไข่ไก่2ฟองอันนี้ก็คืออันแรกเนี่ยเราจะเอาไปหมักกับตัวเนื้อแล้วก็อีกอันนึงจะไปใส่ในน้ำของราดหน้าถัดมาเป็นเบกกิ้งโซดาตัวเบกกิ้งโซดานี่คือเราก็จะเอาไปหมักกับเนื้อทำให้เนื้อมันนุ่มนะถัดมาเป็นเกลือผงปรุงรสเต้าเจี้ยวแล้วก็อันนี้จะเป็นเหล้าจีนถัดมาเป็นน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดตัวแป้งข้าวโพดนี่คือเราจะใส่ให้น้ำมันข้นนะแล้วก็ตัวแป้งข้าวโพดก็คือมันจะคงตัวได้ดีกว่าแป้งมันหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใส่แป้งมันก็ได้คะน้าฮ่องกงวันนี้เราเลือกใช้คะน้าฮ่องกงแล้วก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นๆพอดีคำพริกไทยป่นกระเทียมสับกระเทียมเจียวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำมันหอยซอสปรุงรสฝาเขียวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันก็อันนี้เดี๋ยวเริ่มจากการหมักเนื้อก่อนนะเริ่มจากเอาตัวเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผสมกับน้ำเย็นเล็กน้อยแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันแล้วก็ใส่ลงไปเลยจากนั้นจะตามด้วยพริกไทยเล็กน้อยแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนิดหน่อยแล้วก็เหล้าจีนนิดหน่อยจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันนี่ก็นวดให้มันเข้ากันเล็กน้อยก็คือขยำจนตัวน้ำเนี่ยมันแห้งเข้าไปในตัวเนื้อจากนั้นเราก็ตอกไข่ไก่ใส่แล้วก็เอาไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปนะหรือว่าถ้าใครอยากได้นุ่มมากๆก็หมักข้ามคืนไปเลยก็ได้ก็จะได้เนื้อที่อร่อยนุ่มมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันก็อันนี้เราเริ่มจากการตั้งน้ำให้เดือดนะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ผงปรุงรสตามด้วยพริกไทยป่นกระเทียมสับแล้วก็กระเทียมเจียวจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเต้าเจี้ยวจากนั้นก็ตามด้วยซอสหอยนางรมหรือน้ำมันหอยแล้วก็อันนี้เราเคี่ยวไว้สักพักหนึ่งนะให้กลิ่นของกระเทียมมันออกมาแป๊บหนึ่งประมาณ10นาทีก็อันนี้หลังจากเราเคี่ยวไว้10นาทีแล้วนะแล้วก็ตั้งให้มันเดือดแบบจัดๆอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เหล้าจีลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเดือดก็อันนี้พอน้ำซุปเราเดือดดีเราก็จะใส่ตัวเนื้อที่เราหมักไว้ลงไปแล้วก็คนเล็กน้อยแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้มันเดือดอีกรอบนึงนะพอมันเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ตัวแป้งข้าวโพดละลายกับน้ำลงไปหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้แป้งมันก็ได้ก็คือตั้งให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยพอใส่ไปแล้วก็คนตัวแป้งข้าวโพดนี่ก็คือจะต้องใช้เยอะหน่อยนะก็อันนี้หลังจากเราใส่แป้งไปแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะข้นขึ้นความข้นนี้ก็คือแล้วแต่ว่าใครชอบข้นมากข้นน้อยถ้าชอบข้นมากๆก็ใส่แป้งไปได้เยอะๆเลยนะหลังจากที่เราใส่แป้งไปแล้วแป้งมันสุกเราก็เปิดให้มันเดือดอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เอาตัวไข่ไก่เนี่ยไปตีแล้วก็โรยใส่ลงไปเลยจากนั้นก็คน
ก็จะได้เป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวนี้เรามาผัดตัวผักกันคือสูตรนี้เนี่ยเราจะไม่เอาผักอะใส่ลงไปในตัวน้ำของราดหน้านะเราจะผัดแยกก็เริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพอกระทะเริ่มร้อนจนควันขึ้นอย่างนี้เราก็ใส่ผักลงไปแล้วก็พอละคือเราจะเอาผักไปคั่วให้มันหอมๆแล้วก็มีความไหม้ๆนิดนึงเอาขึ้นใส่จานผักไว้จากนั้นเราก็ใช้กระทะใบเดิมนั่นแหละแล้วก็ใส่น้ำมันเพิ่มลงไปก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะแล้วก็ตัวนี้เราจะใส่เส้นที่เราคลุกด้วยซีอิ๊วดำลงไปเดี๋ยวแล้วก็ทำให้มันขึ้นสีอย่างเงี้ยคือคั่วๆมันไปนิดนึงคือเส้นของเรามันก็จะหอมก็อันนี้หลังจากเราผัดตัวเส้นจนได้ที่แล้วก็คือเราจะสังเกตว่าเนี่ยตัวเส้นมันจะมีความเกรียมๆไม่ไหม้นิดนึงก็คืออันนี้มันจะแบบจะได้กลิ่นหอมนะเวลาเราแบบไปกินราดหน้าตามภัตตาคารเนี่ยมันจะมีเส้นมันจะมีกลิ่นหอมก็คือเนี่ยเราใช้วิธีนี้แหละทำให้เส้นของเรามีกลิ่นหอมหรือว่าใครไม่กินแบบนี้ก็สามารถเอาเส้นใหญ่เนี่ยลงไปทอดให้กรอบก็ได้แล้วก็กินก็เดี๋ยวเราไปจัดจานกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูราดหน้าเนื้อส่วนใครที่ไม่กินเนื้อก็สามารถเปลี่ยนเป็นหมูก็ได้นะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูตัวนี้ก็คือเราจะไม่ได้ใส่ผักเนี่ยลงไปต้มในน้ำราดหน้าของเรานะเพราะว่าส่วนตัวเราที่บ้านไม่ชอบกินผักแบบนิ่มๆเละๆอย่างเงี้ยแล้วก็ผักสีมันจะไม่สวยก็เลยผัดแยกแล้วก็เอามาใส่รวมกันมันก็ได้กลิ่นหอมมากกว่าด้วยอันนี้ขออนุญาตชิมน้ำตัวน้ำเนี่ยก็จะมีรสชาติของความหอมแล้วก็มีความเค็มแล้วก็ความหวานนะแล้วก็มีกลิ่นของเต้าเจี้ยวเดี๋ยวลองมาลองชิมเส้นกับตัวเนื้อก็อันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวเส้นเนี่ยมีกลิ่นหอมของกลิ่นคั่วกระทะแล้วก็ผักกรอบตัวเนื้อนี่ก็คือนุ่มในระดับนึงแต่ว่าอันนี้ผมหมักแค่2ชั่วโมงมันก็เลยยังไม่ได้นุ่มมากถ้าเกิดว่าใครอยากได้ให้มันนุ่มมากๆก็อาจจะหมักข้ามคืนไว้ก็ได้แบบหมักแล้วก็หมักวันนี้แล้วก็ใช้ทำราดหน้าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะได้เนื้อที่นุ่มแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในครัวบ้านสวนทวี Channelแล้วพบกับไปคุ้งในคลิปถัดไปครับผมเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานราดหน้าเนื้อก่อนนะ